มีคนไปตั้งกระทู้ในพันทิปถึงมาริโอ้เมาเลอร์ว่าทำไมไม่ดูแลตัวเองเลยทำไมหน้ากลมตูดใหญ่ดูอ้วนมีพุงทำไมไม่ดูแลตัวเองดูทรงเป็นคนอ้วนง่ายจังเลยงั้นเอ็มตัวแทนหมู่บ้านต้องมาพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยละกันนะครับพูดแบบสองด้านเหมือนเดิมนะก็เป็นกระแสใหญ่โตเหมือนกันนะครับมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยก็ออกมาแบบอารมณ์ปกป้องมาริโอ้เยอะแยะมากมายว่าโอ้เนี่ยเป็นคนที่โคตรน่ารักเลยนะเออนิสัยดีมากแล้วเขาก็โคตรหล่อมากซึ่งเรื่องนี้ก็จริงนะครับมาริโอ้โคตรหล่อเลยขนาดผมเป็นผู้ชายเองผมยังชอบเขามากเลยนะละครคือเธอนี่ผมติดงอมแงมเนี่ยเล่นดีมากแล้วก็แบบสื่ออารมณ์ได้ดีมากอันนี้ก็พูดถึงมุมดีของมาริโอ้ที่สำหรับเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เป็นอารมณ์แฟนคลับเขาคนหนึ่งเหมือนกันนะเออซึ่งจริงๆโอ้ก็เป็นคนที่นิสัยดีจริงๆคนน่ารักเฟรนลี่มากๆทั้งเพื่อนในวงการแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็จะรักมาริโอ้มากๆอยู่แล้วนะครับอย่างพูดถึงรูปร่างเขาก่อนนะมันก็จะมีบางช่วงที่เขาต้องรับงานเกี่ยวกับที่มีโชว์บอดี้บ้างเขาก็จะค่อนข้างจะออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นหน่อยอะไรแบบนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตามงานอะเออถ้าเกิดคนไม่ใช่แบบบ้ากล้ามจริงๆแบบคนที่แบบบ้าเวทจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาหุ่นขนาดนั้นหรือบางคนมีภาระหน้าที่อย่างตัวผมเองก็เล่นเวทเล่นอะไรเงี้ยแต่บางทีช่วงที่ไม่ว่างก็ไม่ค่อยได้เล่นนะและของกินเนี่ยของกินของไทยหรือของที่ไหนก็ตามไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็ตามเวลาไปเที่ยวอ่ะมันก็ไม่ได้ออกกำลังกายหรอกเว้ยแล้วมันก็กินของอร่อยมันก็ปาร์ตี้สังสรรค์อะไรมากมายกินกับที่บ้านกินกับเพื่อนกินกับใครๆก็ตามมันก็อร่อยมึงเออมันแล้วเอาถามจริงเป็นพวกมึงนะมึงห้ามตัวเองได้เหรออ่ะ100ทั้ง100นะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่แบบสามารถควบคุมทั้งอาหารทั้งน้ำหนักให้หุ่นนี้ได้ตลอดเวลาซึ่งมันยากมากตัวผมเองยังบอกว่ายากเลยเพราะผมชอบกินขนมกินช็อกโกแลตแต่ก็แบ่งสรรปันส่วนให้ดีนะเออคือพูดถึงเรื่องนี้มาริโอ้เขาจะหุ่นยังไงเขายังทำงานได้แล้วเขาก็ยังหล่อมากบางทีก็ไม่น่าไปบูลลี่หรือไปพูดถึงอะไรเขาแบบนั้นมาตั้งกระทู้ทำส้นตีนอะไรทำจริงคือมึงต้องการอะไรแล้วมึงอ่ะหุ่นดีกว่าเขามากมากคือโอ้ถ้ามึงแบบโหเพาะกายแบบหุ่นดีมากเลยแล้วไปพูดอย่างนี้ก็ไม่ควรอยู่ดีมึงจะไปพูดทำไมมันก็เรื่องของเขาหุ่นเขาใช่ไหมพูดแล้วถามจริงพูดแล้วมึงได้อะไรขึ้นมาอ๋ออยากเป็นกระแสอยากโดนทัวร์ลงหิวแสงอะไรแบบนี้หรอพูดทำไมไม่ใช่แค่ศิลปินดาราเหมือนกับเพื่อนคนที่อยู่ข้างๆก็เหมือนกันหรือว่าคนรู้จักหรือญาติพี่น้องอ่ะคือมึงก็ไม่ต้องไปพูดว่าเขาอ้วนหรืออะไรเออถ้าเป็นห่วงก็ลองพูดดีๆบอกเอ้ยลองกินอันนี้ไหมส่งคลิปอันนี้ให้ดูเอ้ยอันนี้น่าทำนะอะไรแบบนี้มันก็ดูสร้างสรรค์กว่าถูกปะดีกว่ามึงไปพูดปากหมาอะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะพูดไม่เป็นถ้าพูดไม่เป็นมึงช่วยฟังกูนะแล้วมึงก็ปรับคำพูดเวลามึงโดนพูดบ้างอะอีเหี้ยทำไมพุงมึงใหญ่จังวะเนี่ยพุงมึงใหญ่กว่านมอีกอะอะไรแบบเนี้ยถ้ามึงเป็นคนโพสต์มึงรู้สึกไงเป็นคนเนี่ยไอคนโพสต์ถ้ามึงโดนคำพูดเนี่ยมึงรู้สึกไงเออทำไมหน้ามึงเหี้ยจังวะอะไรแบบเนี้ยพูดทำเหี้ยอะไรแต่ละคนเขาก็มีสไตล์มีบุคลิกของเขาที่ดีไว้อะไรที่แบบแนะนำกันได้ก็แนะนำให้มันดีถูกปะเออพูดจาดีๆคำพูดเนี่ยมันฆ่าคนได้แล้วมันก็ฆ่าตัวเองได้เหมือนกันกลั่นกรองคำพูดให้ดีนะครับอ่ะส่วนอีกมุมหนึ่งพูดถึงคนโพสต์ในมุมที่เขาอาจจะตั้งใจเขาเรียกอะไรอ่ะเจตนาดีก็ได้แบบอยากให้มาริโอดูแลรูปร่างหน่อยอะไรแบบนี้เป็นห่วงโอ้อ่ะอันนี้ก็เป็นได้ใช่ไหมอยากจะเห็นโอ้เนี่ยหุ่นดีอยากเห็นกล้ามท้องโอ้อยากเห็นซิกแพคโอ้อยากเห็นโอ้แบบว่าหน้าเรียวๆอะไรแบบนี้อ่ะอันนี้ก็เข้าใจครับว่าเป็นห่วงอยากให้ศิลปินของเราที่เราชอบเนี่ยดูดีตลอดเวลาใครมาดูก็ชมอะไรแบบนี้แต่มึงก็ใช้คำพูดที่โอเคกว่านี้อะไรแบบเนี้ยเอ้ยทำไมโอ้ตอนนี้สงสัยไม่ค่อยว่างหรือเปล่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือเปล่าอะไรแบบนี้จริงๆก็ไม่น่าพูดอยู่เฉยๆดีกว่าเออหรือว่าส่งแท็กไปว่ายิมนี้น่าเข้านะโอ้อะไรแบบนี้เหรอว่าผมก็ยังหาจุดไม่เจอเหมือนกันอ่ะก็ค่อยๆส่งของมีประโยชน์ไปให้แบบผักผลไม้ดีๆไปให้โอ้อะไรแบบนี้มันก็น่าจะดูดีนะแล้วจริงๆแล้วโอ้มันก็หล่อมันก็ไม่ได้อ้วนอะไรเลยมีน้ำมีนวลบ้างแต่ละคนมีช่วงขึ้นช่วงลงอยู่แล้วอ่ะเออใครยังไม่จะเฟิร์มตลอดมันก็จะไม่ใช่เพาะกายขนาดเพาะกายเขายังมีขึ้นมีลงเลยก็ลองโพสต์ให้มันสร้างสรรค์กว่าเดิมหน่อยละกันนะครับฝากถึงคนที่โพสต์ด้วยแล้วก็แฟนคลับโอ้ก็ไม่ต้องไปด่าเขาแรงมากอาจจะแบบขำๆแซะเสียกเสียกอะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะ mindset เขาอาจจะเป็นแบบนั้นหรือว่าบางคนก็ประสาทแดกที่ว่างจัดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปโพสต์พูดที่อะไรก็ไม่รู้
พวกเราก็ระวังแล้วด้วย